สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้ำมนต์รองนางสาวไทยปี2562เรียกว่าทำเอาหลายๆคนตกอกตกใจกันหนักมากหลังจากที่รู้ข่าวน้ำมนต์รองนางสาวไทยปี2562เกิดอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักชนต้นไม้พลิกคว่ำบริเวณหน้าคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์64ซึ่งก่อนหน้านี้น้ำมนต์อาการสาหัสมากพบว่าตับแตกรักษาตัวอยู่ ICU แต่ในเวลาต่อมาน้ำมนต์ได้เสียชีวิตลงแล้วจากไปอย่างสงบและวันนี้ทางเราก็จะมาเปิดประวัติของน้ำมนต์ชื่อจริงมนชนิดช่วยบุญปัจจุบันอายุ22ปีเป็นอดีตนางนพมาศและเป็นดาวคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและได้รับตำแหน่งรองนางสาวไทยปี2562โดยในปี2562น้ำมนต์ได้เข้าประกวดในฐานะนางงามมหาสารคามที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับจังหวัดและระดับภาคเข้าสู่รอบ39คนสุดท้ายดีกรีเป็นดาวคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี2560และเป็นนางนพมาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี2561ภายในงานสีฐานเฟสติวัลบุญสมมาบูชาน้ำมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรืองานลอยกระทงในปีที่ผ่านมาและคว้าตำแหน่งรองนางสาวไทยเป็นนางสาวไทยประจำภาคอีสานมาได้โดยในรอบตัดสินมีผู้เข้าประกวด39คนคนที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดและระดับภาคมาแล้วน้ำมนต์มีความโดดเด่นฉลาดไหวพริบดีมากมีความสามารถพิเศษมากมายทั้งการแสดงจินตลีลาและเล่นเปียโนแถมเธอยังได้เป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอเพลงอ้ายมาส่งทางของศิลปินชื่อดังมนแคนแก่นคูนทางเราก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้ำมนต์ด้วยนะครับที่ต้องเสียลูกสาวสุดที่รักไปกระทันหันแบบนี้แต่ถึงแม้จะจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับน้ำมนต์ก็จะอยู่ในใจเสมอท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ